วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติกับดิฉันวรวรรณเคนผาพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการคิดเพื่อชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและสาระความรู้จากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเพื่อเผยแพร่สาระความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2ค่ะในตอนนี้พบกับพลตรีปราโมชพรหมอินทร์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63ในตอนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากพลตรีปราโมชพรหมอินทร์ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41และท่านยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวปลายด้ามขวานในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าปัญหานะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นสภาพปัญหาในพื้นที่นะคะรวมถึงความเป็นมาที่มีหลากหลายความคิดเลยค่ะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากจะสื่อสารกับคุณผู้ชมกับพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่นี่อย่างไรบ้างคะต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาที่มีความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็บูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยณปัจจุบันคงไม่เกินไปกว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีความทับซ้อนกันหลายมิติโดยมีปัญหาแกนหลักที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มที่มีแนวความคิดแบบสุดโต่งควบคู่ไปกับในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้เกิดความเกลียดชังผ่านวัตกรรมต่างๆที่สำคัญนะครับเช่นในเรื่องของการซ้อมทรมานการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการคุกคามประชาชนการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สงครามในเรื่องของการกำหนดใจตัวเองนะครับซึ่งวาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมที่กลุ่มองค์กรจัดตั้งที่เขาแอบแฝงอยู่ในองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนเขาได้ใช้วิธีการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารไปยังองค์กรระหว่างประเทศโดยเป้าหมายที่เขาต้องการก็คือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เขาได้มีการวางไว้ก็คือการเอาชนะจากภายนอกเพื่อให้รัฐพ่ายแพ้จากภายในซึ่งในเรื่องของการเอาชนะจากภายนอกเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศนะครับเพราะนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแสดงความเป็นตัวตนพยายามที่จะเสนอปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะของการถูกเลือกปฏิบัติของคนมุสลิมในพื้นที่นะครับซึ่งสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือต้องการที่จะให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้ก็คือเพื่อให้รัฐพ่ายแพ้จากภายในการเข้ามาแทรกแซงขององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็คือจะนำไปสู่การลงประชามติอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่เขาได้มีการกำหนดไว้โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่เขาต้องการก็คือการแบ่งแยกดินแดนครับค่ะในส่วนของสาเหตุจริงๆแล้วที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่สงบที่เรารับรู้กันผ่านข่าวสารทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นอย่างไรคะจริงๆสาเหตุของปัญหาที่สำคัญที่นำมาสู่การสร้างความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือในเรื่องของการบิดเบือนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้วก็บิดเบือนศาสนาภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญอยู่3เรื่องนะครับเงื่อนไขข้อที่1ก็คือเงื่อนไขเรื่องเชื้อชาตินะครับโดยเขาพยายามที่จะมาพูดเพื่ออ้างความชอบธรรมว่าเชื้อชาติที่มีความชอบธรรมที่จะเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้นะครับก็คือเชื้อชาติมาลายูเงื่อนไขประการที่2ก็คือเงื่อนไขศาสนานะครับเขาอ้างความชอบธรรมว่าเชื้อชาติมาลายูตรงนี้จะต้องนับถือศาสนาอิสลามและสุดท้ายก็คือเงื่อนไขมาตุภูมินะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการอ้างความชอบธรรมว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตเคยเป็นรัฐปัตตานีที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งในเรื่องของการใช้เงื่อนไขในการมาปลุกระดมบ่มเพาะที่จะนำไปสู่การสร้างความเกลียดชังเนี่ยเขายังใช้การปลูกฝังอุดมการณ์ที่เขาบิดเบือนและปรุงแต่งผ่านคำพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่านิทานกับเด็กๆเช่นนิทานเรื่องแอปเปิลกับกล้วยนะครับในเรื่องของการสร้างสตอรี่ว่าพี่น้องมุสลิมถูกจับเป็นเชลยแล้วก็ไปผูกเอ็นร้อยหวายเพื่อไปขุดคลองแสนแสบในอดีตนะครับนอกจากนี้เขายังใช้วาทกรรมในการปลุกระดมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นคำถามง่ายๆ3คำถามนะครับผมยกอย่างเช่นเขาถามว่าปัตตานีในอดีตคืออะไรคำตอบก็คือปัตตานีในอดีตก็คือประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองปกครองด้วยศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์เป็นระเบียงแห่งเมืองเมกกะเป็นเมืองเจ้าท่าที่มีการทำมาค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองมากและปัตตานีในปัจจุบันคืออะไรคำตอบก็คือประเทศที่ล่มสลายเหตุที่ล่มสลายเนื่องจากว่าประเทศสยามเข้ามายึดครองและทำลายศาสนาของเรา
และปัตตานีในอนาคตต้องการอะไรก็คือต้องการแบ่งแยกดินแดนต้องการปกป้องศาสนานะครับซึ่งผลจากการปลุกระดมมวลชนแบบนี้นะครับนำมาสู่การสร้างความเกลียดชังและสุดท้ายก็คือนำมาสู่การใช้ความแรงขึ้นมาคิดว่าท่านผู้ชมคงจำเหตุการณ์เมื่อวันที่27เมษายนปี2547นะครับที่เราเข้าใจกันในนามของเหตุการณ์คือเซ่ซึ่งในวันนั้นนะครับมีน้องๆเยาวชนหลายคนได้จับอาวุธลุกขึ้นมาต่อสู้กับทางเจ้าที่รัฐและเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าวันนั้นทำให้น้องๆเหล่านี้ได้เสียชีวิตจากการปะทะกับทางเจ้าที่ถึงร้อยกว่าคนเมื่อเราสืบสภาพไปพบว่าเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นผู้นำของโรงเรียนเป็นผู้นำของชุมชนหลายคนเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะทีมนักกีฬาของอำเภอสะบ้าย้อยที่เสียชีวิตพร้อมกันทั้ง19คนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของท่านผู้ชมและก็ชาวไทยทั้งประเทศก็คือเหตุการณ์ที่มัสยิดกือเซ่ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนั้นนะครับในมัสยิดกือเซ่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง30กว่าคนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นวิธีการที่เขานำมาใช้เพื่อปลุกระดมบ่มเพาะให้ยุวชนและเยาวชนได้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็นำมาสู่การเลือกข้างเกิดความเกลียดชังแล้วก็สุดท้ายนำมาสู่การใช้ความรุนแรงครับค่ะจากความเป็นมาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่ท่านประโมทได้พูดมารวมไปถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วค่ะส่งผลกระทบอะไรต่อพื้นที่บ้างและมีการคาดการณ์ไหมคะว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก่อนที่ผมจะพูดถึงผลกระทบนะครับผมอาจจะมองย้อนกลับไปในเรื่องของสาเหตุของปัญหาอีกประการปัญหาที่ผมยกมาสักครู่เป็นปัญหาที่เกิดจากกลุ่มผู้แข็งแรงแต่จริงแล้วเราต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิดจากภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นในอดีตต้องยอมรับว่าเจ้าที่ของรัฐที่ถูกส่งมาปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีความผิดหรือเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ดีเขาก็จะส่งมาทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคนเหล่านี้ครับเมื่อเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยด้วยความที่มีความประพฤติที่ไม่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ไม่เข้าใจสภาพพื้นที่ไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนเขาเหล่านี้ก็มาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาในอดีตนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกำหนดนโยบายบางเรื่องของภาครัฐในอดีตเช่นเดียวกันนะครับที่นำมาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นเช่นในเรื่องของการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นแค่ในเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับโดยขาดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบซึ่งทำให้เกิดผลกระทบนะครับนอกจากทำให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างต่ำกว่าที่อื่นแล้วนะครับยังพบว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีได้ฉกฉวยโอกาสใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งในการปลุกระดมบ่มเพาะชักจูงยุวชนและก็เยาวชนเข้าสู่กระบวนการแล้วก็นำมาสู่การใช้ความรุนแรงดังหลักฐานที่เราได้เจออยู่เสมอๆในปัจจุบันนะครับสำหรับในเรื่องของผลกระทบแน่นอนครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ปัญหาที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงเนี่ยได้ส่งผลกระทบทั้งชีวิตทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางโดยในช่วงที่ผ่านมากว่า17ปีที่มีการก่อเหตุความรุนแรงอย่างยืดเยื้อนะครับเราพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการใช้ความรุนแรงเนี่ยถึงกว่า 15,000 คนในจำนวนนี้นะครับมีผู้ที่เสียชีวิตประมาณ 4,000 กว่าคนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บประมาณ 10,000 กว่าคนซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับล้วนเกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในบรรดาผู้ที่สูญเสียทั้งหมดก็มีทั้งเจ้าที่รัฐมีทั้งผู้นำศาสนามีทั้งบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของพระและพี่น้องไทยพุทธก็ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเช่นเดียวกันซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือคนเหล่านี้ก็จะเกิดความหวาดกลัวแล้วก็จะต้องอพยพออกนอกพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มกระบวนการที่ก็ต้องการสร้างสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสังคมอัตลักษณ์เช่นเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นะครับจากการใช้สาการความรุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการลอบวางระเบิดในเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและแน่นอนก็คือผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้นอกจากนี้นะครับมันยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากว่าในการพัฒนาของภาครัฐอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความแรงที่นำมาสู่การทำลายความเชื่อมั่นค่ะค่ะแล้วได้มีการคาดการณ์ไหมคะว่าในอนาคต
อันใกล้นี้หรือว่าในระยะยาวเนี่ยเหตุการณ์หรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรคือถ้าเรายังคงปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการแก้ไขมันก็อาจจะยากที่จะแก้ไขนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของในมิติของความปลอดภัยในมิติของการพัฒนาและสุดท้ายก็คือในเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนก็คงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามันมีปัญหาต่างๆมากมายเนี่ยตลอด17ปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับเราได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับรัฐบาลได้มีการกำหนดให้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาตินะครับโดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีได้มีการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้าใจและก็ในเรื่องของการพัฒนาเพื่อความมั่นคงนอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการกลไกในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นเอกภาพท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าคนที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือใครส่วนใหญ่แล้วสังคมก็จะมองว่าเป็นเรื่องของทหารใช่ไหมครับผมเรียนอย่างนี้ครับกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีอยู่3ระดับด้วยกันในระดับที่1เราก็เป็นระดับนโยบายก็คือรัฐบาลมีพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กุมนโยบายในการขับเคลื่อนนะครับในระดับที่2เราเรียกว่าเป็นระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับมีกลไกราชการกระทรวงมีคปต.หรือคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพระท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานอยู่แล้วก็ยังมีกลไกราชการทั้งหลายนะครับทั้ง17กระทรวง55หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือเป็นส่วนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติกลไกในระดับที่3เป็นกลไกเรียกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่โดยมีกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยเจ้าภาพที่ทำหน้าที่บูรณาการทุกอำนาจของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีนี้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีมานานทางรัฐบาลเองก็ได้มีการกำหนดระยะในการแก้ปัญหาออกเป็น3ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกเราเรียกว่าเป็นระยะการควบคุมสถานการณ์และยุติสภาพปัญหาตรงนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปี2553นะครับซึ่งในช่วงนี้แผนบรรณาธิการขั้นของกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงตั้งแต่เขามีการจุดดอกไม้ไฟปฏิวัติเมื่อวันที่4มกราคมปี47เขาตั้งเป้าหมายว่าเขาจะสามารถแบ่งแยกดินแดนให้ได้ภายในปี2551เพราะฉะนั้นในช่วงนี้การก่อเหตุการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงการชุมนุมประท้วงการปิดถนนก็จะมีเป็นจำนวนมากกลไกราชการอื่นไม่สามารถที่จะเข้าหมู่บ้านได้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงในระยะที่1 นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้กำลังทหารเป็นหลักในการเข้ามาควบคุมพื้นที่นะครับเป็นระยะห้ามเลือดนอกในเรื่องของการเข้ามาทำงานของทางเจ้าที่ทหารตอนนั้นเราใช้กำลังทหารถึง 22,000 ในการเข้ามาดูแลพื้นที่นะครับสิ่งที่เราทำก็คือการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนการจัดหน่วยพัฒนาสันติเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านกินนอนกับพี่น้องประชาชนเข้าไปปรับทุกผูกมิตรร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทำให้สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยจนสิ้นสุดในระยะที่1เมื่อปี2553ระยะที่2ก็เรียกว่าเป็นระยะการปฏิบัติการเชิงรุกควบคู่กับการพัฒนานะครับระยะนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่เราทำอะไรบ้างครับในส่วนแรกเลยที่ทำก็คือในเรื่องของกำลังของตำรวจต้องยอมรับว่าตำรวจที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีภารกิจในเรื่องของการทำงานในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่โรงพักอยู่แล้วแต่ในอีกบทบาทหนึ่งเขาต้องมาทำหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางตำรวจโดยการจัดตั้งเขาเรียกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยจะต้องมีการตั้งฐานอยู่ทุกอำเภอมีทั้งหมด38หมวดนะครับมีทั้งหมด38หมวดกระจายอยู่ทุกอำเภอนะครับให้ขึ้นควบคุมสัญญาการกับชกประจำพื้นที่เพราะนั้นตำรวจเราเนี่ยครับก็จะทำหน้าที่ในการช่วยกันดูแลพื้นที่อีกทางหนึ่งในส่วนที่2ก็คือกำลังของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็คือกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับหรือกำลังอสตอนนี้เราก็ได้มีการจัดตั้งเป็นชุดคุ้มครองตำบลขึ้นมานะครับเรามีความเชื่อว่ากำลังเหล่านี้ก็คือเป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็จะทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องของเขาเองดูแลลูกหลานของเขาดูแลชุมชนของเขาตอนนี้เราสามารถจัดตั้งเป็นชุดคุ้มครองตำบล
ได้ทั้งหมด164ชุดคุ้มครองตำบลจากทั้งหมด288ตำบลในพื้นที่นะครับในส่วนที่เหลือก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งกำลังเราเนี่ยครับเรามีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเป็นเขาเรียกจะเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยฝึกคอยช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำณวันนี้จากการพัฒนาชุดคุ้มครองตำบลตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับวันนี้เรามีความเชื่อมั่นนะครับว่ากำลังเหล่านี้สามารถที่จะดูแลพื้นที่แทนกำลังทหารได้ซึ่งผลจากการที่เราได้มีการเพิ่มกำลังของตำรวจแล้วก็ของชุดคุ้มครองตำบลเข้ามาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะทยอยถอนกำลังทหารออกซึ่งในการถอนกำลังทหารนะครับเรามีการถอนมาโดยลำดับมีการถอนครั้งใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็คือในช่วงปี2559ต่อ2ปี2560 2ปีนี้นะครับเราถอนกำลังทหารถึง 12,000 กว่าคนนะครับก็คือทหารจากกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่3ก็จะกลับทั้งหมดกำลังที่เหลือก็คือเป็นกำลังของกองทัพภาคที่4แล้วก็กำลังอาสาสมัครทหารพรานรวมทั้งกำลังของตำรวจแล้วก็กำลังของท่านผู้ว่าก็คือชุดคุ้มครองตำบลนะครับทำให้ในเรื่องของการดูแลพื้นที่เนี่ยก็อยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานอกจากนี้นะครับในส่วนของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยเจ้าภาพหลักในพื้นที่นะครับโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบใหญ่ที่สุดในพื้นที่นะครับเรายังได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญขึ้นมาเพื่อหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาลทั้ง3ด้านทั้งด้านความมั่นคงด้านการเสริมสร้างความเข้าใจและก็ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเนี่ยทางแม่ทัพเองท่านพลโทเกรียงไกรศรีรักษ์ท่านก็ได้สานต่อนโยบายของอดีตท่านแม่ทัพในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5เรื่องนะครับซึ่งใน5เรื่องนี้มีอะไรบ้างครับในเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็คือการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายอันนี้คือเป็นหน้าที่โดยตรงของทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับในการดูแลพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายนะครับในเรื่องของการดูแลพื้นที่ตอนนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นใจการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ด้วยการจัดชุดชปจรยุทธแล้วก็ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเข้าไปกินนอนอยู่กับชาวบ้านไปอยู่กับชาวบ้านไปช่วยเหลือเกื้อกูลปรับทุกข์ภูมิกับชาวบ้านนะครับที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะจำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ผลที่ตามมาก็คือพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนมีความปลอดภัยอันนี้ก็คือเรื่องแรกเลยนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอันนี้คือแน่นอนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีคนทำผิดกฎหมายซึ่งทุกคนเป็นคนไทยแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายพิเศษเรามีกฎหมายเพื่อความมั่นคงอยู่หลายฉบับก็จริงแต่สุดท้ายทุกคนก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการปวิยาซึ่งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเดี๋ยวผมจะชี้แจงในตอนต่อไปนะครับในงานที่2ที่เป็นความต้องการของชาวบ้านก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันนี้เป็นทุกข์ของชาวบ้านเลยเราได้มีการประกาศนโยบายในการจัดการกับปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปทำอย่างบูรณาการโดยการดำเนินการร่วมกันกับทางสำนักงานปปส.นะครับในการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งด้านการป้องกันด้านการปราบปรามด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะส่งคืนบุตรหลานไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวเนี่ยได้ถึงกว่า 16,000 คนเราได้มีการปรับแนวทางในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจากเดิมเนี่ยที่มีการรักษากันแค่12วันเราได้มีการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรแคมป์35ภายใต้การรับรู้ภายใต้แนวคิดทางการแพทย์ภายใต้แนวคิดทางสังคมภายใต้มิติทางศาสนานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดนอกจากนี้ในปีนี้นะครับเราได้ปรับเป็นหลักสูตรภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ CBTX นะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นเดียวกันในงานที่3นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างสังคมผู้ธรรมอันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าผลจากการใช้ความรุนแรงทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดระแวงต่อกันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมนะครับเรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเช่นถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมก็มีสัญลักษณ์ที่สำคัญเช่นมัสยิดกือเซพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็มีวัดช่างให้เหล่านี้เป็นต้นที่ผ่านมาเขาอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกมีความรักใคร่ปรองดองกันแต่ภายหลังเหตุการณ์เมื่อปี47เนี่ยผลจากการใช้ความรุนแรงการมุ่งกระทำต่อพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกันเนี่ยก็นำมาสู่การสร้างความหวาดระแวงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรื้อฟื้นสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับตอนนี้เราได้มีการดำเนินการในพื้นที่แทบทุกหมู่บ้านนะครับมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมีการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งกันและกันอันนี้คือเป็นประการที่3ในประการที่4ก็คือการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการสร้างความเข้าใจต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากความไม่เข้าใจ
ความไม่เข้าใจที่เกิดจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงการโฆษณาอย่างเชื่อเลยๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้นะครับในระดับพื้นที่เนี่ยเราใช้เวทีสภาสาธารณสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาในทุกเรื่องทั้งในเรื่องของปากท้องเรื่องของการพัฒนาเรื่องของปัญหาชาวบ้านและก็เรื่องของการสร้างความเข้าใจเราได้มีการสำรวจความต้องการของชาวบ้านผ่านเวทีสภานะครับพบว่าใน4ลำดับแรกที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับลำดับที่1เลยก็คือต้องการให้พื้นที่ปลอดจากยาเสพติดลำดับที่2ก็คือต้องการให้กลุ่มผู้ป่วยรุนแรงยุติการใช้ความรุนแรงลำดับที่3ก็คือเรื่องปากท้องเรื่องคุณภาพชีวิตลำดับที่4ก็คือต้องการกลับมารักกันเหมือนเดิมก็คืออยู่แบบพระพุทธธรรมอันนี้คือการสำรวจความต้องการนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานประสานงานในระดับพื้นที่หรือสร3มีกลไกในพื้นที่12องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาสนาองค์กรสื่อมวลชนองค์กรนักวิชาการและอีกหลายองค์กรทั้งหมด12องค์กรด้วยกันเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งเราจะรวบรวมความต้องการเหล่านี้ที่ได้จากการฟังเสียงของชาวบ้านกว่า2ล้านคนเนี่ยเสนอต่อคณะพูดคุยอย่างเป็นทางการอันนี้คือเป็นงานที่4ที่ดำเนินการอยู่ในงานสุดท้ายก็คือในเรื่องของการพัฒนาเพื่อความมั่นคงนอกจากประเทศไทยจะกระจายอำนาจในการปกครองแล้วก็กระจายงบประมาณผ่านส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรายังมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ก็คือโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยเรากับเพื่อนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือตั้งแต่ของอำเภอสุงไหกลกนะของสุงไหกลกเรามุ่งเน้นเป็นเมืองการค้าชายแดนเมืองที่2ก็คือเมืองเบตงเป็นเมืองที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุดท้ายก็คือที่หนองจิกเป็นเรื่องของส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งตอนนี้นะครับทั้ง3เมืองเนี่ยกำลังพัฒนาไปได้ดีโดยเฉพาะที่เบตงนะครับเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวที่เบตงนี่บูมเป็นอย่างมากนะครับในช่วงเทศกาลหยุดยาวถ้าไม่ติดโควิดนะครับโดยเฉพาะที่จุดชมทะเลหมอกที่อัยเวงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงลองวีคเอนด์เนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000คนของแต่ละวันนะครับน้องวันเคยไปนะครับที่พักเต็มก็ถือว่าเราเคยไปในหลายที่เช่นภูชี้ฟ้าและอีกหลายที่นะครับผมเชื่อว่าไม่ได้ครึ่งของอัยเวงเพราะที่นี่เราสามารถที่จะชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี365วันนอกจากนี้นะครับเรายังมีท่าอากาศยานเบตงตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอยู่ในระหว่างรอการเปิดนะครับคิดว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวของเบตงก็จะมีพัฒนาการและก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก่อนที่จะเกิดช่วงโควิดเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีนักท่องเที่ยวที่กลับที่เข้ามาเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนๆเนี่ยเป็นล้านคนนะครับผมจำยอดที่แน่นอนไม่ได้ว่าหลายล้านคนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เที่ยวบินของท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายเที่ยวนะครับและถ้าเราเปิดสนามบินเบตงเนี่ยลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ยังมีอาหารที่แสนอร่อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกอันนี้ก็คือในเรื่องของงานพัฒนาขนาดใหญ่นะครับสำหรับในเรื่องของการพัฒนาขนาดเล็กที่เป็นเรื่องของอาชีพของพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นความโชคดีของพี่น้อง3จังหวัดก็คือรัฐบาลได้มีการจัดทําโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมันจะเกิดผลดีกับพื้นที่โดยตรงเลยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโครงการนี้เราต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสาธารณสุขก่อนหน้านี้ในการเสนอแผนงานโครงการเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายจากข้างบนลงมาหรือไม่ก็ผู้นําหมู่บ้านเป็นคนเสนอใช่มั้ยครับโดยที่ชาวบ้านเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่เมื่อมีการผ่านเวทีสภาเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับแผนงานโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้นอกจากนี้นะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเรายังได้มีการส่งเสริมอาชีพที่เป็นอาชีพพื้นฐานของพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราจะเข้าใจกันเป็นแค่พืชเศรษฐกิจเชิงเดียวเช่นยางพาราทุเรียนลองกองก็คือทำเดียวๆไปเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราได้มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายเช่นล่าสุดนะครับเราได้มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เคยเป็นแหล่งผลิตกาแฟมาก่อนนะครับซึ่งนอกจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักอยู่แล้วตอนนี้เราได้มีการเพิ่มเติมด้วยกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้ไปขอพันธุ์กล้ากาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากจังหวัดเชียงใหม่จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงที่เชียงใหม่นะครับจำนวน 200,000 ต้นมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอรับผลผลิตนะครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยพลตรีปราโมทพรหมอินทร์ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63ค่ะในตอนต่อไปเรายังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะได้มาพูดคุยกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายด้านขวานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านปราโมทเป็นอย่างสูงนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ